ูดม้าขาวครับผมย้ายบ่อใหม่อีกแล้วครับวิ่งได้คนละหลายเที่ยวแล้ววันนี้ตีเล็กสายมันครับยังทำภารกิจอยู่ที่อำเภอกระสังบุรีรัมย์มาเจอจักกันกับเสียบอยน้องมะนาวสับสามชาใหญ่เลยครับกัดนะครับบ้านสูงเนินครับตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับบ่อใหม่ของทีมงานนี่ครับถึงแล้วครับเต็มกระบะเลยครับนี่บ่อดินคมมัตสุ200บ่อดินนี่ลอยขุดไปเยอะแล้วครับเหลือแต่ตอไม้เอาไว้อีกคันอยู่นี่ครับจอดอยู่มาแล้วมาแล้วคุณปู่มาแล้วฝั่งนู้นครับไปดูก่อนเฟ่เมืองช้างของเราจอดทำไมเอ่ยจอดทำไรนนยกปืนคัดแต่แห้งอุ้ยน้ำนี่วะก็เออน้ำยกปืนคัดมันแห้งเหยียบคัดแล้วมันจะดับเหรอมันไม่ดับหรอกรอบมันตกเยอะแล้วตอนแรกมันตกนิดเดียวนี่วันนี้มันตกเยอะขึ้นเยอะขึ้นดังเลยอิดอ๋อจะไปเปลี่ยนบ่ไปไม่เดินไปเอาไม้เสียมแซะกระบะม
ทุกเบิร์นคลาสแตกว่างานครับงานเข้าอีกแล้วครับลูกปืนคาร์ดเนี่ยอยู่ในนี้แหละครับเอาวันนี้เหงื่อหำจะออกอีกแล้วครับสาวนุ่นบอกว่าฝากบอกนุ่นด้วยนะว่าคิดถึงมากนี่มาบอกให้แล้วนะเนี่ยเราไปหาสาวนุ่นมานะครับเสียดายไม่ได้พาพระเอกไปด้วยได้กำไรฮะได้กำไรได้กำไรอะไรวิ่งงานนี่นะโอ้ไปแล้วครับท้ายระเบิดแล้วครับฝั่งนุ่นเจอที่เทแคบๆอันตรายใช่ไหมวิ่งกันกี่คันเนี่ย5คันตอนนี้น่าจะเหลืออยู่3จอด2คันนี้เขาไปไหนเนี่ยคันนี้น้ำมันไปทำอะไรนะน้ำมันหมดน้ำมันหมดแล้วเราจอดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอไปเปลี่ยนคาร์ดก่อนเนาะพอดีแหละไปหาตัดผมไหมนี่ตัดผมใกล้ๆแถวนี้ฮะไปก็เคลียร์รถให้เสร็จอ่ะแล้วก็ว่างแล้วตัวเพราะว่าถ้าไปนะฮะไปนะมาจะไปทำไมก็จอดไว้นี่แหละเนาะขี่หกล้อไปเดี๋ยวอันตรายอีกเดี๋ยวได้ไปอยู่ด้วยกันกับรถพี่ยุ่งเลยนะอะไรใครบอกว่าเขาวิ่งฮะวิ่งนี่บอกใช่ก็เห็นทีมงานบอกทีมงานหลายๆทีมงานบอกว่าเขาเคลียร์ได้แล้วจะวิ่งพรุ่งนี้แต่ว่าพี่ว่ามันยังไงยังไงอยู่มันทะแม่งยังไงอยู่ยังกล้าวิ่งเลยเออนั่นน่ะสิจะมาเล่นอยู่อ้าวนี่มาฝั่งไหนเนี่ยออกได้สองฝั่งนี่ตัวแรงประจำทีมงานอีกหนึ่งคันนะครับพรเจริญวิ่งอยู่ตรงนี้ห่างกันวิ่งมาทางนี้บ่20เมตรไม่แม่โคอยู่ตรงนี้อยู่แม่โคอยู่ใกล้กันย้ายมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่นนท์เมื่อเช้าตอนเช้าเลยนะคืนนี้สงสัยจะได้นอนนี่หรือมั้งน่ะวันนี้เรามาเจอพระเอกช้างอีกวันที่2วันที่2กุมภาครับเพราะว่าไปเมืองช้างก็ยังอยู่ในเขตของอำเภอกระสังครับผมก็ยังทำธุระอยู่ในอำเภอกระสังเหมือนกันก็เลยอยู่ค่อนข้างที่จะเจอกันบ่อยช่วงนี้ท่วมเลยครับฝั่งนู้นอ
ใกล้กับกระสังไหมฮะใกล้เนี่ยบ้านในมอสก็อยู่ตรงนี้เองแล้วกาใต้นะเคยลูกปืนนี่750หรือเปล่านะเนี่ยไม่แน่ใจเหน้าผากออกแล้วครับแต่เหงื่อห้ำยังไม่ออกครับเหงื่อห้ำออกหรือยังนนออกแล้วยังอะไรฮะก็ไม่โคเขาอยู่นี่เองบ่อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกันเสียงตีนตะขาบครับโอ้นี่เองอยู่ตรงนี้เองทีมงานพรเจริญครับนี่ป่านี้บังเอาไว้ฮะมาจ๊ะดีพอดีบ่อดินอยู่ติดกันเลยพรเจริญกับเพชรพูนทองครับพอพานเหมือนกันเขาเดินมาทำทางขึ้นฝั่งนี้ดิเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับยืนทำเอวแล้วครับนี่ครับพรเจริญทำทางขึ้นฝั่งนี้สงสัยจะได้วิ่งปะทะกันแล้วนี่โอ้ปะทะกันอยู่พี่ฮะปะทะกันอยู่ปะทะกันอยู่โอ้เหลือนิดเดียวครับน้องนนสู้สู้น้องนนสู้ฮะไม่ถึงก็ขึ้นเลยเข้ามาได้จังพอดีทิ้งแล้วทิ้งเสียมแล้วครับเหนื่อยแล้วครับเหงื่อห้ำบอกแล้วครับอันนี้ดินอยู่นี่ใช่ไหมติดนนดินบ่อนี่ครับลอกลึกแล้วมันเป็นดินทรายแล้วเปียกด้วยข้างล่างดินเปียกอยู่เลยครับนี่แต่มันไม่น่าติดแต่มันก็ติดมันหนักครับหนักตัวครับเอ้าขึ้นได้หรือเปล่าโอ้โหหนักเหลือเกินครับช่วงนี้กินเยอะครับอุดมสมบูรณ์หนักความรักหนักความรักวันนี้พี่ไปเจอนุ่นมานุ่นก็อ้วนนะนุ่นตัวใหญ่มากอ้วนเนาะสูสีกันเลยทีนี้ต้องสงสัยจะชกกันครั้งต่อไปสงสัยต้องชั่งน้ำหนักหากันแล้วเนี่ยอ้วนมากไหมฮะอ้วนมากไหมก็ดูมีเนื้อมีหนังขึ้นกว่าเดิมอ่ะวัยกำลังกินกำลังนอนทั้งคู่ครับว่ามันขี้เกียจลดน้ำหนักแล้วน้องนุ่นบอกกินกินตลอดเลยขับรถเนี่ยกินตลอดเลย
ที่ไปนั่งคุยกันเนี่ยชั่วโมงกว่าๆนี่น้องนนท์ก็นั่งกินอย่างเดียวเลยนะตอนที่คอหาเราใช่ไหมเอาตัวจับคอหาเราแล้วก็วางไว้หน้าขาแล้วก็กินแล้วกินไปด้วยคุยไปด้วยเนาะกระดึบมาครับเล่นกายกรรมถ้าเกิดพลาดเนี่ยไข่แตกเนี่ยไม่มีลูกเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรีบเอาลูกเดี๋ยวไข่แตกก่อนนี่ครับมันตัวใหญ่ครับก็เลยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงติดขึ้นไปถึงจงอางเลยครับดินเปียกแต่ว่าดินสวยมากเลยนะที่บรรทุกไปนี่อ้าวคันนี้มาอีกแล้วเสียบอยยังไม่มาเลยพี่นนท์คุณปู่มา2รอบแล้วเสียบอยหายเลยแล้วนี่ไงอ้าวมาแล้วครับพูดถึงมาเลยครับเดี๋ยวบอยน้องมะนาวไปชนกระแพงเขาหักว่ะเช็คแล้วเห็นมาจังสันเนาะเห็นมาทางนี้มีวางตะปูด้วยเขาว่างไว้บ่ของเขาลือบ้านเขาลือบ้านนะครับเอาดินไปเทที่เขาลือบ้านเด้มองแคบเบิดไปมองแคบเบิดเราบ่อันนี้สบายละติบันนี ปล่อยตัวแล้วครับฝั่งนู้นจวดแล้วครับจวดแล้วคุณปู่จวดแล้วไปแล้วทีมงานสายจวดครับเพชรพูนทองบวกกับดัมซิ่งดินด่วนส่งเข้าประกวด 2,000 ครับแต่ว่าลูกปืนคัดแตกไปแล้ว1คันครับม้าขาวเจ้าเสน่ห์ครับไปถ้าเราแล้วเราจะวิ่งต่อไหมล่ะเออถ้าไม่วิ่งก็ไปตัดเนี่ยไปตัดด้วยกันเพราะว่ามันใกล้จะได้เวลาเลิกงานแล้วเลยชั่วโมงหนึ่งได้ช็อปปิ้งแล้วมาหรือย
หยียบน้ำอีกแล้วครับโอ้โหบารมีของปู่ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก็ลำบากเลยไปเอาไปเก็บจอดรถวะเก็บรถวะจอดตรงนี้บ่เอาจอดนี่ก็โอเคก็มี FC หลายคนนะว่าพี่ตีถ้าไปหานนท์บอกพาน้องนนท์ไปตัดผมหน่อยนะเขาว่าอย่างนี้ก็พอดีนะครับน้องนนท์อยากไปตัดผมด้วยน้องนนท์บอกอยากไปตัดผมก็ลองชวนดูเผื่อน้องว่างเพราะว่าหยุดแล้วครับม้าขาวไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาไปทำก่อนเดี๋ยวจะพังไปมากกว่าเดิมนะครับก็ใช้เวลาช่วงนี้ประมาณชั่วโมงนึงก่อนที่ทีมงานจะเลิกงานเนี่ยไปตัดผมก่อนเอาให้รอกว่าเดิมผมอยากไปแล้วอาบน้ำเลยเอาอุปกรณ์ไปด้วยอุปกรณ์ไปอาบน้ำด้วยไม่ได้มีอาบน้ำจริงอาบร้านตัดผมเลยก็ได้หัวเราะใหญ่เลยครับฝั่งของพรเจริญครับเหมือนจะทำทางขึ้นฝั่งนี้มาแล้วนั่นมาแล้วเอาผู้สาวบ่เป็นหยังสาวเอาแล้วสาวเอาเรียนบ่ดีดีแล้วดีแล้วเฮียไปพูดจะปวดร้ายเอางั้นคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ครับ